โอ้โหนี่สิเออภูมิน้ำลายไหลโอ้มาจากไหนเนี่ยหูมาจากไหนเนี่ยน่าจะมาจากโรงแรมเมื่อคืนหรือเปล่าครับพี่น้องโอ้โหวันนี้สามสิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้ออ้าดูคร่าวๆดูคร่าวๆดูคร่าวๆครับนี่มาเที่ยวทะเลนี่มีเงินมากี่บาทนี่ถามจริงป่ะคุณอุ้ยครับผมวันนี้เดี๋ยวสวัสดีจะเป็นทางการสวัสดี MC จะเป็นทางการครับพี่น้อง EP 1เริ่มต้นแล้วนะมีอะไรนะก็เพิ่งตั้ง EP ได้ในช่องโรงเด่นครัวโรงเด่นตะลุยหน้าร้อนตะลุยห้อน วันนี้มาอยู่คืนนี้เราพักกันที่เรือนดอกแก้วที่อำเภอคลองขลุงต่อเนื่องจาก EP โรงเด่นเลยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้เราจะเดินทางกันต่อนอนวันนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเอ็ดละคนนะชาร์จแบตเตอรี่คนนะแบบว่าช้ำเลยแหละเมื่อคืนนอนนี่นอนอิ่มมากวันก่อนไม่ได้นอนเลยแล้วก็เมื่อวานก็ขับรถทั้งวันครับ EP แรกในช่องดูเด่น Family ช่วยตั้งชื่อ EP ให้หน่อยใครตั้งชื่อช่องดีให้น้ำผึ้ง1ขวดเอาไหมเอาน้ำผึ้งเดือนหน้า1ขวดเดี๋ยวจะส่งไปให้ถ้าสมมติว่าตั้งชื่อ EP แล้วผมใช้ EP ที่พี่เพื่อนตั้งให้นะคันถูกใจเนาะถ้าถูกใจจะไปเอายาวเกินนะเพราะว่าเราจะมีชื่อคลิปด้วยเราตั้งชื่อ EP สมมติว่าอะไรอ่ะน้องฝ้ายหนีร้อนอย่างสมมตินะหรือว่าลุงแฟมิลี่หนีเที่ยวอะไรดีนะเนาะพี่อ๋อนี่ตัวพอได้จะว่าได้ว่าได้เสียน้ำเพิงแล้วบอกว่าใครตั้งชื่อ EP ให้ดีตั้งชื่อ EP ให้เด่นให้ได้นี่เดี๋ยวแจกน้ำผึ้งฟรี1ขวดน้ำผึ้งเดือน5ของแท้จากเชียงรายครับตอนนี้ทีมงานเอาไปส่งมาที่บ้านค่ะมีเกือบ20ขวดแล้วใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะพร้อมส่งต่อมีลูกชายนั่นเองรอแพ็คให้เดี๋ยวเมื่อคืนมานอนนี่อะไรนะเดือนดอกแก้วค่ะคืนละ500บาทเตียงคู่เดี๋ยวเขาบอกออนออกปิดแล้วหนูปิดแล้วไม่ปิดมันยังดูเขียวๆอ่ะเด็กเกอร์อ่ะมันอยู่เหลืองๆอยู่เลยมันแดงอยู่เนาะปิดยังไงรู้ป่ะตัวกลางน่ะตัวกลางไม่เป็นไรปิดเลยฟินอ่ะเธอเปิดแล้วไงเห็นไหมเราจะไปกันแล้วพี่น้องเดี๋ยววันนี้มีผู้จัดการใหญ่มารถตู้นอนออนทัวร์นะจอดที่นู่นเดี๋ยวไปเที่ยวตลาดเช้าอะไรน้ำมะเขือนะท่ามะเขือท่ามะเขือตรงนี้อยู่ติดกับใกล้ๆกับแม่น้ำปิงนะใกล้ๆกับแม่น้ำปิงท่ามะเขือนี่คือเมื่อก่อนคงจะมีมะเขือเยอะนี่แหละครับน่าจะเป็นสวนมะเขือสวนมะขามอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแม่น้ำปิงอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะแม่น้ำปิงนี่มาจากเชียงใหม่ด้วยนะใช่ยาวมาจากนู่นเลยครับเดี๋ยวก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะไปประจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดไหนจังหวัดนครสวรรค์อ๋อจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวมาสวัสดีใครสักคนหนึ่งก่อนรถทุนนอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นมีรถบ้านลงทุนไปก็เยอะนะแต่ไม่นอนแต่ไม่ได้นอนนอนโรงแรมพักโรงแรมบ้างนั่งดีก่อนสิอุ้ยทำไมถอดกางเกงเนี่ยมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับช่องโรงเด่นแฟมิลี่นะเดี๋ยวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับฟังคุณเป็นยังไงครับมาเที่ยววันแรกอยากนอนนอนทั้งวันเลยแหละเมื่อวานนี้นอนในรถตู้ฟังคุณไม่นั่งเลยนะฟังคุณนอนมาทั้งวันเลยนะเมื่อวานนี้วันนี้มาถึงจะนอนอีกแล้ววะใกล้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนครับเดี๋ยวเช้านี้ไปเที่ยวตลาดดงมะเขือจะพาไปดูมะเขือยักษ์ไปดูปลาแม่น้ำที่แม่น้ำปิงหน่อยเป็นยังไงปิดเทอมสูงเท่าไหร่เนี่ยฟังคุณเนี่ยไม่ได้เจอฟังคุณนานครับเป็นพวกคุณอาจจะดำๆนะเพราะเขาไปเล่นฟุตบอลโอ้โหนี่สิสูงจะเท่าลุงเด่นแล้วเนี่ยน้องนั่งลงหัวจะชนรถตู้มานานเดี๋ยวรอผู้จัดการเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องภารกิจรถตู้นอนออนทัวร์นะวันนี้เซตข้าวเซตของเรียบร้อยชาร์จวงชาร์จแบตเต็มนอนมากัน3คนนะครับ EP นี้ถ้าอยากเห็นปองคุณก็อยู่ในช่อง Family นะช่องดักบางทีก็เขาก็อยากพักผ่อนก็ให้เขานอนในรถไปบางวันก็สตาร์ทรถบางวันก็เปิดแอร์ให้เขาอยู่ในรถนี่แหละก่อนจะถึงทะเล
จะไปไหนรอติดตามภารกิจการเดินทางครัวโรงเรียนแฟมิลี่ครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องคุณแม่เจ้าของรีสอร์ทบอกที่นี่ร้อนมากนะถ้าตอนเย็นๆอย่างเงี้ยอุณหภูมิที่นี่ถ้าตอนบ่ายๆนะครับอุณหภูมิ39องศาแต่ว่ารู้สึกเหมือน42องศาครับเช็คดูเนี่ยอุณหภูมิ39แต่รู้สึกเหมือน42เมื่อคืนมานี่ถ้าใครมาพักเขาบอกเปิดแอร์ไว้ชั่วโมงหนึ่งก่อนถ้าใครจองเข้ามานะถึงจะเย็นถ้าอากาศอย่างนี้นะรถตู้เปิดแอร์นี่ไม่ถึงคืนมันจะกินไฟมากเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบบเปลืองไฟสุดๆเลยอย่างงี้ต้องแบบสตาร์ทรถช่วยอะไรเงี้ยหรอต้องสตาร์ทรถแอร์รถให้เย็นๆเหมือนตอนนั้นอะเนาะคือต้องเปิดแอร์หลังในแบบเย็นฉ่ำเลยแล้วก็เปิดนี่ถ้างั้นแอร์เราไม่ตัดครับแอร์บ้านไม่ตัดเลยที่นี่เขาบอกว่ามันอาจจะมีไม่ใช่อาจจะมีที่นี่ที่ร้อนเพราะว่ามีบ่อน้ำมันหรือเปล่าดูเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าบ่อน้ำมันที่นี่สูบมาตั้งแต่เป็นเด็กก็ยังไม่แห้งโอ้แต่ไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าบ่อน้ำมันมีนะที่กำแพงเพชรเนี่ยของผู้ใดล่ะแต่น่าใช่แล้วของรัฐบาลเราเป็นของใครรู้แต่ว่าที่บ่อน้ำมันบ่อน้ำมันที่ฝังยังแห้งไปแล้วนะแต่บ่อน้ำมันที่กำแพงเพชรเขาบอกไม่แห้งอ๋อที่ฝังก็เคยมีบ่อนบ่ออำเภอฝังบ่อน้ำมันฝังมันถอยเข้าไปได้ลึกไหมทุกวันเธอไปเลยไปเราจะไปเที่ยวตลาดดงมะเขือกันจ้าไปอีพีแรกของการเดินทางครับเปิดหัวมาที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยเรายิงยาวจากเชียงรายพะเยาเราเข้าลำปางนะครับมารอบนี้ลำปางแล้วก็เรายิงไกลสุดได้แค่นี้นะครับพี่น้องถึงกำแพงเพชรไม่ไหวเมื่อวานผมไม่ได้นอนผมไปช่วยงานเขาดำเข้ามาเมื่อวานนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วตัดคลิปแล้วก็กลางคืนนอนไม่หลับเป็นไรไม่รู้ทุกโลกเป็นคนแก่หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยตื่นเราหลับตื่นอ่ะก็เลยเพลียเมื่อวานนี้ก็เลยขับรถแบบเพลียแต่วันนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ววันนี้นี่พร้อมลุยถึงไหนถึงกันจะให้ไปถึงระยองก็ได้จะให้ไปถึงประจวบก็ได้ครับวันนี้นอนทัวร์เลี้ยวซ้ายเราจะไปตลาดเหรอใช่เรายังไม่เคยมาอำเภอนี้เราลองไปเที่ยวดูพี่น้องอำเภอคลองขลุง แต่ว่าตลาดที่เราจะไปเนี่ยตลาดท่ามะเขือค่ะ กินอะไรเบาๆก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวแถวท่าเทียบไปกินอยุธยาแล้วกันเจสาโฟทะเลแมงกะพรุนเอ้ยเจ้านี่ไหมกินอาหารทะเลนะไม่ใช่ไม่เตี๋ยวหรอเย็นตาโฟแวะก็ได้หรือว่าไปเดินตลาดแล้วมาแม่กินเนาะทางออกแล้วก็จะออกทางนี้ทางเดิมใช่ใช่ไปเดินไปดูตลาดไอ้เย็นตาโฟแมงกะพรุนก่อนเออเจสาน่าไปกินเดือดชอบกินอยู่เย็นตาโฟอ่ะไปไปบ้านแม่น้ำส้มตำโอ้ไปทางไหนที่นี่ไปเลี้ยวซ้ายใช่เหรอเดี๋ยวที่ไหนร้านกลองเดี๋ยวเซิร์ชดูในกูเกิลกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดเลยเนาะตลาดท่ามะเขือเราน่าจะถึงแล้วพี่น้องนี่ตัวเมืองท่ามะเขือครับน่าจะเป็นตำบลนะหรือว่าอำเภอตำบลมั้งนะครับอำเภอคลองขลุงแต่ว่าที่นี่ที่เรามานี่น่าจะเป็นตำบลนะครับตำบลคลองมะเขือครับเออตำบลท่ามะเขือก็น่าจะเป็นที่คือด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำปิงนะครับใหญ่มากเลยนะครับก็คงจะเป็นท่าขึ้นเรือเมื่อสมัยตะก่อนเนาะอาจจะไม่เขือทะเลเยอะสมัยนั้นนี่ถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ตลาดสดเทศบาลท่ามะเขือใครเคยมาเที่ยวไหมเนาะนี่ไปหาดูอะไรไปตลาดสดเทศบาลจะเดินดูสักหน่อยนะครับกินเดี๋ยวแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะเดินทางยาวเลยนะครับพี่น้องประมาณ5ชั่วโมงวันนี้ภารกิจเราในการขับรถครับเมื่อวานขับรถ10กว่าชั่วโมงครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะวันนี้มาถึงกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวไปเดินกันเดี๋ยวจะเอากุญแจไปปั๊มตัวนึงเพราะว่าปั๊มแบบเอาไว้ล็อกเวลาสตาร์ทรถเดี๋ยวผมก็จะไม่ดับเครื่องเลยสตาร์ทแล้วก็มันร้อนครับสตาร์ทแล้วก็เอากุญแจสำรองปิดประตูไว้มันนั้นตั้มมาตัวหนึ่งนะตอนไปลาวมันอาจจะลืมมาด้วยอยู่บ้านมาไกลๆนี่คือสตาร์ทรถไปเลยจริงๆให้เย็นๆช่ำๆรถแอร์ไปทำแอร์ไปเติมยามาใหม่เย็นช้ำเลยครับ
หนาวเลยรถตู้โรงเรียนตัวนี้ช่างจรเวียงเชียงรุ้งมาทำดีมากไปให้ช่างเนี่ยแอร์หลังมีปัญหาเพราะเราเป็นรถบ้านไงมันแกะยากต้องหาให้ช่างจรนี่บอกมันไม่เกี่ยวตรงนั้นหรอกโรงเรียนรั่วยากมันจะรั่วก็ตรงใต้รถเขาบอกเนี่ยก็ดีนะเขาไปทำสองวันเย็นฉ่ำแบบนี่เลยมีอะไรน่าสนใจไหมเนาะพี่น้องผักหวานป่ามะม่วงเราอาจจะมาสายนิดหน่อยนะอ๋อเป็นทำดีดีลองมาดูสิบ้านนี้จังหวะนี้เขาทานอะไรกันนี่มีหอยขมแกะให้งั้นก็มีเลยดีเนาะอ๋อจ้าแกงคั่วหอยขมผักกลุ่มนะครับนี่โอ้ผักเสี้ยนเนาะเขาก็กินในบ้านเราเหมือนกันโอ้นี่ผักเขือนผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนเนาะก็เป็นตลาดแบบยาวๆไปเลยเจริญหูเจริญตานะผมชอบมากเลยการเดินทางนี่ต้องแวะดูวิถีชีวิตมันบ่งบอกเดินตลาดเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าที่นี่เขากินอะไรกันเขาอยู่กันยังไงเนี่ยดูสามกำแพงเพชรที่น้องสามกำแพงเพชรสวยนะมะขามเปียกกุ้งขนมจีนน้ำปลาพี่ไม้เต็มเลยอาจจะมาสายกันนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยละ8:30ของฝากครับมีปลาทูก็เป็นตลาดตำบลนะไม่ได้ใหญ่มากแคบหมูก็มีนะเธอโอ้นี่160 บาททำไมใหญ่จังเลยโอ้ถุงมันเริ่มเทิมเลยโอ้ปลาทูก็มีเธอทอดมีปลาทูทอดมีปลาทูมันยังขี้เหล็กตลาดน่าจะวายแล้วพี่นะเรามา8:30เขาไปทำงานกันหมดแล้วปลาดุกโอ้ไก่จ้าดูก่อนนะครับไก่เหลืองไก่ขมิ้นเหรอไก่ตอนเนาะตัวใหญ่ทำข้าวมันไก่ที่เขากินข้าวเหนียวกันนะดูไอ้โอ้แปะอะไรนะรอแปะหล่อแปะหล่อโอ้แปะเลยค่ะมาใหม่ก่อนดีแค่อันนี้มาจากเชียงรายไหมครับเนี่ยแม่สอดแม่อ๋อมาจากตากมันเป็นของพ่อป้าครับพี่น้องผมชอบกินอร่อยนะเธอซื้อให้พี่ถุงนึงอร่อยมากนะเมื่อก่อนเนี่ยคนลาวเขาฝากผมซื้อบ่อยลุงเรียนไปแม่สายเดี๋ยวฝากนุ่งฝากซื้อแปะหล่อหน่อยมันคืออะไรแปะหล่ออย่างเงี้ยพอไปซื้อมาชิมซื้อมาให้คนลาวเสร็จกินแล้วติดใจอำเภอนะครับพี่น้องเนี่ยกับแคบๆไปมันมาจากประเทศพม่าครับน่าจะเป็นเม็ดถั่วลันเตาหรืออะไรไม่รู้อย่างนี้เคยกินไหมถั่วปักอ้าค่ะแล้วก็อร่อยราคาเดียวกันถึง50 บาทพี่น้องได้เยอะจังนี่อะไรนะเข้ากับเข้ากับยาศาสตร์ค่ะควรใส่น้ำตาลครับนี่ถั่วปักอ้าไม่เอาแล้วนี่บ้านที่บ้านแถวบ้านมีจ้าขอบคุณนะครับแปะหล่อติดรถไว้นั่งอะไรซื้อบินโตสมัยก่อนที่ไปโรงเรียนพี่ก็ใช้บินโตเลยนะบินโตยางด้วยอันเล็กๆถ่ายย้อนแสงเลยนะถ้าพี่ถือกล้องพี่ก็หน้าใหญ่อย่างนี้แหละเวลา SC บอกว่าเนี่ยเธอก็หน้าใหญ่เหมือนกันไปเดี๋ยวไปกินเย็นตาโฟร้านเมื่อกี้ครับพี่น้องเขาบอกว่าเห็นป้ายแกติดว่าเย็นตาโฟแมงกะพรุนอะไรไม่รู้นะน่าไปชิมดูกินไม่ต้องหนักมากเดี๋ยวตอนเที่ยงโรงเรียนก็มีร้านเด็ดไปกินในช่องโรงเรียนต่อของอลังการแกงมาโซนนี้ก็ต้องแกงป่าปลาแม่น้ำครับพี่น้องหรือว่างูเห่ากินอาหารเบาๆเดี๋ยวเช้าๆนี้กินเบาๆเย็นตาโฟพอวันนี้มาถึงกำแพงเพชรพี่เขามาขอถ่ายรูปสวัสดีนะครับเนี่ยอยู่ร้านนี้แหละครับสงวนชัยเครื่องเสียงโอ้มีพัดลมตัวใหญ่ที่พี่อยากได้พอดีเลยเธอน่ะหน้าร้อนนี่ต้องนี่เลยมาร้านนี้เลยนะเนี่ยเนื้อพัดลมใหญ่ๆเลยที่นี่มีร้านอาหารแนะนำไหมครับถ้ามาตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็จะมีดินน้ำหิมปิงป่ะอ๋อครับเอารู้แล้วเหรออ๋อดูเมื่อเช้านี่ใช่ไหมครับผมตัดเมื่อคืนเองนะคลิปเนี้ยใหม่มากเลยจ้าขอบคุณนะครับพี่เขาขอถ่ายรูป
เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อขอบคุณนะครับโอ้มี FC อยู่กำแพงเพชรด้วยนะนี่สงวนชัยเครื่องเสียงฮะดีใจอยู่นะมาเจอ FC ใครเจอก็ลูกเด็ดน้องฝ้ายก็มาทักกันได้นะครับพี่น้องสบายสบายออกจากบ้านจากเมืองมามีคนมาทักทายก็ดีใจนะครับไม่ต้องบางคนบอกอุ้ยเกรงใจมันไม่ต้องเกรงใจก็มาหาผมได้เลยครับสบายสบายแต่ว่าเธอเอาดีวัวกับพี่ลาบไปไหมแต่ว่างานนี้คงไม่ได้กินลาบครับเพราะว่าเรามาโซนภาคกลางเหนือภาคตะวันออกส่วนมากก็จะน่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารป่ามากกว่าเออมากินงูเห่างูสิงงูเอ้ยงูเห่าอันนั้นพูดอะไรงูเห่ากินปลาได้ได้จ้าๆๆนี่ไงเมื่อวานอยู่หน้าโรงแรมที่เราพักเมื่อวานเลยเจสาโฟทะเลแมงกะพรุนเจ้าเก่าวังน้ำแดงขายอะไรยังเนาะน่าจะชุดใหญ่ร้อยหม้อโอ้ทะเลรวมลวกจิ้มชุดใหญ่ร้อยเออน่ากินนะเจสาโฟทะเลแมงกะพรุนเนาะร้านเขาเปิด 9:00 นนะครับพี่น้องตอนนี้ 8:00 นเท่าไหร่เนี่ย 8:45 ตั้งรอนานหน่อยมีเมนูแมงกะพรุนลวกจิ้มชุดเล็กชุดใหญ่ทะเลรวมลวกจิ้มครับร้านเปิด 9:00 นพี่น้องตอนนี้ 8:00 นกว่าไม่ทันไปกินข้าวหลามมั้ยเธอไม่เห็นข้าวหลามอยู่ตรงนั้นไปกินข้าวหลามมั้ยงั้นน่ะหรือว่าเราจะเดินงั้นออกไปเลยเนาะเพราะว่ามันไกลนะพี่น้องงั้นมาวนอยู่นี้มันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือผมก็ไปเป็น40โล30โลแล้วไงเราก็ไปกันไม่ได้กินนะเดี๋ยวไปกินอะไรไม่รู้ข้างหน้านะครับออกจากกำแพงเพชรก็จะเข้านครสวรรค์นะพี่น้องไปรอไม่ไหวครับมาแล้วพี่น้องเลยนครสวรรค์มาแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวกันเลยครับตอนนี้10นาฬิกากินของเล่นกันไป10นาฬิกา21นาทีครับนี่หม่ำชัยภูมิมั้ยกินไหมกินหม่ำใช่ไหมกินหม่ำชัยภูมิกับข้าวเหนียวหน่อยๆก็น่าจะดีนะเมื่อกี้จะแวะกินไก่ย่างนั้นก็ไม่ทันโอ้มีหม่ำจริงด้วยหม่ำชัยภูมิพี่น้องขายที่นครสวรรค์นะครับไส้กรอกเส้นละ100โอ้ไปดูหน่อยที่เธอกินนี่มีไฟให้ปิ้งกินหิวข้าวงี้อยากจะกินมันเลยเวลามาไกลพอสมควรนะเนี่ย 10:30 นแล้วเลยนครสวรรค์มาแล้วครับพี่น้องขับแบบยาวๆบางคนก็ไม่หิวบางคนก็นอนหลับสบายหลังรถเดี๋ยวมาดูหน่อยมาหาแวะกินหม่ำก่อนพวงละ100อ่ะมีเตาให้ไหนย่างเนาะเธอมีเตาให้ไหนย่างกินเนี่ยเป็นตะแซ่บเลยไส้กรอกสองข้อร้อยอันนี้เส้นละ100เหมือนกันนะหมูเนื้อนะอันนี้แมนบอสไส้กรอกอ๋อนี่มัมมัมหมูเราไปดูหน่อยดิเจอมีเต่าย่างกินข้าวแล้วย่างกินได้เลยบ่วะอันนี้เป็นกุนเชียงแหนมซี่โครงโอ้อันนี้เป็นตะแซ่บแท้เนาะอะไรเนี่ยหมูแดดเดียวอ่ะหมูแดดเดียวนี่มาดูหม่ำเขาหน่อยหม่ำชัยภูมิพี่น้องอันนี้อันเท่าไหร่ครับ2อันร้อยบ่กุนเชียงมาจะมานี่แต่มากินหม่ำกัน2อัน100อีก2อัน100อันนี้พวงอัน100ใช่ค่ะ10ก็เอาให้ได้กินได้ป่ะครับซื้อนี่ได้จ้ะเออเอานี่100นี่ไงอันนี้กินเล่นๆพอเด้อหม่ำไม่รู้ไปทำที่ไหนอ่ะอบได้อ๋อเอาหม่ำนั้น100นึงเอานี่100นึงอ่ะเอาอบให้เลยมีข้าวเหนียวขายป่ะครับอยากกินกุนเชียงอันเท่าไหร่กุนเชียงนั่นก็เส้นละ100ครับกุนเชียงหมูก็ทำดีเนาะอบหมดเลยครับกินหมดเลย200เนาะกินเล่นๆไปในรถอันนั้นกุนเชียงเหรอครับค่ะเดี๋ยวให้ชิมอันนี้เราทำที่นี่เลยเหรอครับนี่ไงไปรับมาอีกทีนึงค่ะของอามาอ๋อเราของญาติมาใช่ว่าที่ยืดวันใช้คุณ
อืมอร่อยอืมอร่อยคุณเชียงอันนี้เหรอครับเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะอืมอร่อยครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวข้างหน้าเนาะไปซื้อข้าวเหนียวกับพริกไปซื้อข้าวเหนียวกับพริกเอาข้างหน้าให้เขาอบให้เลยพี่น้องกินง่ายๆสบายเขาเลฟให้เลยเขาอบให้เลยก็อร่อยดีอืมอร่อยใช่ได้ครับอะไรเนี่ยพริกอะไรเนาะพริกลาบบ่เนาะพริกยังอันยังไงเธอเผื่อไปนอนทะเลเนาะเอาไปเยอะก็จะอัน130บาทเธอลองพับดูมันเป็นแถมไม้ให้ด้วยนะยกมาเลยเอออย่างเงี้ยใช่มั้ยเนี่ย130บาทถ้าไม่ใช้ก็พับเอาเดี๋ยวต้องซื้อเชือกอีกนะเนี่ยเออเอาอันนี้แล้วกันเออ130บาทครับร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่ถนนสายเอเชียเลยนครสวรรค์มาแล้วก็ทางเข้ากรุงเทพเนาะก็จะเห็นถึงสี่แยกพายุผ่านคีรีอ๋อก่อนถึงแยกพายุผ่านคีรีแยกสถานีตำรวจเข้าไปครับแล้วก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆแหละหม่ำชัยภูมิแวะมาอุดหนุนได้เมื่อกี้ชิมมันนี่เขาอร่อยมากคุณเชียงแต่ยังไม่ได้กินหม่ำแต่ว่าตอนนี้เขาย่างอยู่ตู้อบร้อนๆนี่หอมมากเลยตอนนี้มีพริกมีกระเทียมน้องเข้าใจดีแถมพริกกับผักให้ด้วยเวลาเราไปกินกับข้าวนะแวะผ่านไปผ่านมาจะเข้ากรุงเทพซื้อไปฝากญาติได้แต่ร้านไม่มีข้าวเหนียว FC เจอข้าวเหนียวข้างหน้าซื้อมาก่อนหรือว่าใครมีข้าวเหนียวจากบ้านมาก็เรียบร้อยเลยวันนี้ไม่ได้นั่งเลยจ้าปกติมีขายก็จะมีบางร้านอ๋อแล้วนี่เว็บปกติใครอยู่เว็บให้ฟรีด้วยเหรอครับเว็บฟรีโอ้เว็บฟรีด้วยผมว่าลูกค้ารอได้ก็ครับใครอยากกินก็โหมาดูหน่อยพี่น้องนี่โอ้หน้าตาโอ้ฉ่ำมากโอ้ไม่ต้องไปหาเตายงเตาย่างให้เสียเวลาเลยเนี่ยฝากน้องเขาอบให้ได้เลยอบร้อนๆโอ้โหหอมทะลุแมสเลยเหรอหอมทะลุแมสเลยโอ้โหอ่ะหอมเลยพี่ก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวจะกินกันในรถนี่แหละหั่นไม่หั่นนะครับใส่ถุงเลยครับกินแบบยาวๆโอ้น่ากินมากแม่ถูกร้านอยู่หอมมากเลยขายได้ดีนะครับขอบคุณครับลืมเปลยจะไปนอนทะเลกันไปจ้าครับโอ้ได้ที่ร่มพอดีเลยจอดกินข้าวในปั๊มครับกินข้าวในปั๊มกันเด้อไม่ได้กินข้าวไม่ทันแล้วกินกับนี่แหละกินกับพักนี่กินเล่นๆนี่แหละนั่นรู้ไหมตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรชัยนาทแล้วเลยมาอีกไม่20โล10กโลก็เป็นจังหวัดชัยนาทแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ว้าวขอบคุณมากแม่จะกินอะไรมาดูในปั๊มนี้เยอะเลยแซมว้าวแล้วก็มีพริกห้อนๆเลยเดี๋ยวพี่ได้ซื้อตู้อบลมร้อนติดรถตู้อ่ะเนาะไม่ต้องซื้อเครื่องใหญ่ก็ได้ลุงเด่นเครื่องเล็กๆก็มีเอาแบบเล็กๆอันนี้มาดูอันนี้เป็นหม่ำเนื้อเอ้ยนี่เป็นไส้กรอกเนื้อจากชัยภูมิน้ำลายไหลโอ้กระดาษทิชชู่พี่บ่อยู่ข้างในทำไมเข้าหน้าคนเนี่ยเลยเกี่ยวเขาตาประคุณเอากระดาษทิชชู่ให้หน่อยโอ้กระดาษทิชชู่ให้พ่อเนี่ยได้ละดีไม่เข้าตาพอดีทำมาหน่อยครับนี่ตะโกนมันมีร้านเส้นไฟอยู่นู่นน่ะโอ้มันเดี๋ยวเธอออนจะอยู่หัวคลิปเลยนะโอ้ยนะกินมันพุ่งเลยเนื้อเยอะนิดๆเลยไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะอร่อยนี่ค่ะเอากระเทียมไหม อร่อยจริงมันแท้เลยค่ะไปบางที่เราก็มันกล้าซื้อเยอะกลัวแบบไข่มันเยอะเป็นไข่เป็นอะไรแต่เจ้านี้ดีมากเลยครับมันฟองละ100บาทเนี่ยร้อยเดียวครับอร่อยคิดทอดพะเยจิตเลยนี่พะเยจิตว่าขันไปอีสานซื้อหม่ำกับอันนั้นมาฝากเด้อก็ชอบกินไงถ้ากลับรถกลับทางนี้มั้ยล่ะถ้ากลับก็ซื้ออีกละซื้อกลับบ้านเยอะๆเนาะไปฝากคนที่บ้านกินปีใหม่ก็ได้ลูกดิไม่แพงนะแน่พวงละ100เองครับซื้อไปฝากเจมอนน่ะเจมอนอยากมั้ยเนี่ยถ้าดูดิเนื้อมันแบบไม่มีมันเลยนะเล็บลุงเด่นไม่ตัดไม่พี่กลับจบในบางก็
ถ้ามีข้าวเหนียวด้วยเนี่ยหม้อขนาดเนาะบางคนชิมไหมลูกชิมไหมบางคนชิมมั่มไหมหนูข้าวมั้ยไปดูดิมันมีอะไรหลายอย่างปะไปดูปะยังแม่พาไปดูปะย้ายลูกเด็กกินต่อครับเดี๋ยวไปดูหมั่มเนื้อก่อนไอ้เมื่อกี้ชะกอกให้ดูหมั่มดูหมั่มบีเลยมันจะเอานานอยู่ไกลแล้วทีเนี้ยอย่าบีบีแห้งได้ไม่ใช่ถือไฟเลยโอ้นี่เหมือนกับที่เราซื้ออยู่อะไรนะเลยน่ะลุงเด่นนี่ยังก่อสามมายางน่ะวังสามหมอวังสะพุงวังสะพุงไม่ได้อร่อยมากเออนี่เนื้อเน้นๆเลยน่าซื้อน่าแวะมาซื้ออีกจะบอกไว้ก่อนผ่านมาสั่งซื้อได้เลยมาซื้อได้แต่ถ้าไม่มีเวลาติดต่อพี่เสือใหญ่อร่อยของพี่เสือใหญ่ก็อร่อยเฟซพี่เสือใหญ่หนูน่าจะเอาลงให้คลิปที่แล้วนะเฟซพี่เสือใหญ่บางคนบอกว่าหาไม่เจอเสือใหญ่เยอะมากก็เอาใส่ให้พี่ได้ไหมพี่เสือใหญ่ใช่ไหมได้ค่ะอย่าลืมใส่ถ้าใครอยากกินแบบไม่มีเวลาขับรถมากินก็สั่งที่พี่เสือใหญ่ถ้าใครไม่มีเวลากลับมาถึงที่นี่นะสั่งพี่เสือใหญ่ได้แต่ว่าถ้ามาผ่านนครสวรรค์ก็แวะมาอุ่นๆน้องเขาด้วยเนาะจริงอันเนี้ยมันกินข้าวอิ่มนะหม่ำใช่ไหมอันนี้นะสองก้อนนะอิ่มนะถ้าบางคนลองชิมดูนี่มาคุณชิมไหมลูกชิมไหมอ่ะอ่ะแล้วคุณจะไปกินอะไรเมื่อก่อนแล้วแต่เขาจะไปกินอาหารเด็กอร่อยนี่ตัดมาชื่ออร่อยจริงค่ะถ้าใครไม่ได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะสั่งออนไลน์ที่พี่เสื้อใหญ่นะคะหนูจะทิ้งเฟซหรือว่าที่ติดต่อให้เนาะแต่ว่าถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนน้องเขาร้องก็คือไปร้องเพลงมาเหรอเมื่อคืนร้องเพลงที่ร้านนั่นไงนักร้องร้องให้ใครพอก็เลยไปร้องแทนเขาว่าเขาอีก อร่อยครับบุรีเขาเต็มว่าแม่นว่าเหลนซื้ออืมครับอร่อยไปละเดี๋ยวพาพวกคุณไปซื้อของก่อนเราจะยิ่งยาวกันอีกเดี๋ยวก็จะเข้าสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วครับพี่น้องจะไปไหนต่ออีพีหน้ารอติดตามจ้ะเป็นกำลังใจในการเดินทางนะครับพี่น้องมัมล้ำล้ำมอสอ่ะขอบคุณ FC นะคะบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องยุติแล้วพูดจะสูงกว่าแม่เขาแล้วนะไปรู้ไปกินอะไรกันอ๋ออย่าแวะร้านไก่ทอดนะเออแวะจริงด้วยกินไก่ทอดเหรอมันมีกับข้าวกล่องมั้งไปแล้วพี่น้อง ก็คงจะเดี๋ยวรอผู้จัดการกับน้องปองคุณไปกินข้าวเสร็จนะอุ้ยวันนี้มาที่31นะพี่น้องดูนี่มาจากไหนเนี่ยโอ้มาจากไหนเนี่ยน่าจะมาจากโรงแรมเมื่อคืนหรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้31เด้อพี่น้องเด้ออ้าวดูคร่าวนะครับเผื่อผู้ใดหมานเออนี่เผื่อผู้ใดหมานเด้อพี่น้องเด้อเออโอ้แล้วพี่น้องตายแล้วนะรอลุ้นกันครับพรุ่งนี้วันที่1อ่ะไม่ได้ชักจูงนะครับแกอันนี้ไม่ได้มันมาจริงผมเห็นเมื่อกี้นี่เองนะลงรถมาก็เลยเห็นก็เลยถ่ายให้ดูครับกินแต่หม่ำโอ้โหดูเสบียงป้องคุณก่อนนี่นมน้ำนมแล้วกินอะไรแนวเนี้ยโอ้บอกกินมัมบ่คุณไม่กินมัมป่ะเนี่ยยังไงอันนี้ดิผมไม่ได้สปอนเซอร์ฮะอันนี้ของชิต้าผมไม่ได้สปอนเซอร์อ๋อชิต้าไหมอะไรชิสเตอร์กริลอ่ะคุณอะไรอีกนะกับข้าวปองคุณนี่มาเที่ยวทะเลนี่มีเงินมากี่บาทนี่ถามจริงปองคุณอุ้ยโอ้ใครเอาให้โอ้คุณมีงบ 1,000 บาทไม่ธรรมดาเว้ยโหดูกับข้าวกับปลาอะชาร์จแบตเตอรี่เต็มเกียบเลยครับโดดันมาถึง 14.2 เลยครับพี่น้องโอ้โหปวดได้3วันไม่หมดครับข้างในนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นวุ้นเลยแหละข้างในนี่เก็บน้ำแข็งครับนี่โอ้แช่อาหารทะเลได้เต็มเยียดๆเลยไปละพี่น้องสำหรับ EP นี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยจะไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าของแท้ EP นี้เราจะไปกันละเดินทางกันต่อครับ